ไทยบุกมาในบ้านเราศาลฎีกาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีเรามีสิทธิ์ป้องกันได้นะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญก็พูดชัดอยู่แล้วบ้านของเรานะสุจริตชนนะไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องไปเสียจากเคหสถานเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นใครบุกเข้ามาในบ้านเรานะถ้าไล่ออกไปไม่ออกเราก็สามารถทำร้ายเขาได้นี่คือหลักการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7940/51สวัสดีครับผมทนายเดชาทนายคลายทุกข์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์และ YouTube ช่องทนายคลายทุกข์เมื่อเช้าดูข่าวมีพระซึ่งวิกลจริตเสียสตินะฮะบุกเข้ามาในบ้านประชาชนนะครับแก้ผ้าแก้ผ่อนไปนอนตากแอร์แล้วก็พยายามจะเข้าไปในห้องในบ้านนะของชาวบ้านนะในยามกลางคืนหลังจากนั้นก็ถูกเจ้าของบ้านยิงตายยิงไปทั้งหมด11นัด นะครับก็แสดงความเสียใจต่อพระที่ตายที่มรณภาพด้วยนะครับเนื่องจากป่วยคราวนี้มันมีคำถามว่าถ้าเวลามีคนร้ายบุกเข้ามาเวลากลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเราไปยิงเขา11นัดเนี่ยมันมีความผิดไหมนะครับนะฮะผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะฮะศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ฎีกาที่7940/51บ้านของเรานะครับใครจะเข้ามาในบ้านเรามาฆ่าเรามาทำร้ายเรานะมาจะข่มขืนเมียเราเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีจำสิ่งที่อาจารย์พูดไว้นะใครบุกมาในบ้านเราศาลฎีกาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องหลบหนีเรามีสิทธิ์ป้องกันได้นะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญก็พูดชัดอยู่แล้วบ้านของเรานะสุจริตชนนะไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องไปเสียจากเคหสถานเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นใครบุกเข้ามาในบ้านเรานะถ้าไล่ออกไปไม่ออกเราก็สามารถทำร้ายเขาได้นี่คือหลักการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7940/51นะครับไม่จำเป็นต้องหนีคนร้ายบุกเข้ามาจะฆ่าเราเราต้องหนีไหมคนร้ายบุกเข้ามาจะข่มขืนเมียเรานะเข้ามาลักทรัพย์เราต้องหนีไหมไม่ต้องหนีนะศาลฎีกาบอกถ้าเราต้องหนีแล้วเสรีภาพของเราก็จะถูกกระทบกระเทือนเพราะรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสรีภาพในเคหสถานของเรานะครับจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ คนร้ายบุกเข้ามาแก้ผ้าแก้ผ่อนเป็นพระในเวลากลางคืนพยายามจะพังประตูเข้ามาเจ้าของบ้านยิงไป11นัดถือว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68เพราะการบุกรุกเข้ามานั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายอันที่สองพยานอันตรายก็กำลังจะเข้าถึงเราร้ายแรงด้วยและพยานอันตรายก็ยังมีต่อเนื่องเพราะยังไม่ยอมไปยังผลักประตงประตูต่อสู้กับเราอยู่เพราะนั้นตราบใดที่อันตรายจากการบุกรุกเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยเราก็สามารถยิงเข้าไปกี่นัดก็ได้ครับกฎหมายเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเวลามีใครบุกรุกเข้ามาในบ้านเราแล้วต้องยิงแค่นัดเดียว ก็หมายความว่าถ้ามันยังไม่ออกไปนะยังคิดจะทำร้ายตัวเราลูกเมียเราเราก็สามารถยิงต่อไปกี่นัดก็ได้กฎหมายไม่ได้พูดถึงเพียงแต่ว่าให้พอสมควรแก่เหตุเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ยิง11นัดความเห็นส่วนตัวเมื่อเทียบเคียงกับแนวคำตัดสินของศาลฎีกาแล้วผมมองว่าเจ้าของบ้านนะใช้สิทธิ์ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุนะไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับเห็นว่าคลิปของอาจารย์เดชาดีมีประโยชน์ฟังแล้วตาสว่างฟังแล้วฉลาดปราดเปรื่อง ไม่เสียค่าโง่ช่วยกันแชร์ครับอาจารย์ก็จะได้มีกำลังใจนะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกวันสวัสดีครับเจ้านายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโควิดภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น